ไกลสู้เต็มที่อย่าด่วนสรุปถูกยุบพักหลังสงกรานต์ยื่นชี้แจงศาลควบแถลงคดีก้าวไกลลั่นสู้เต็มที่หลังศาลรัฐธรรมนูญให้เวลาแก้ต่าง15วันขออย่าด่วนสรุปผลจ่อยยื่นชี้แจงควบคู่แถลงต่อสาธารณะหลังสงกรานต์เผยประชุมสามัญพักเสาร์นี้หารือสดสมาชิกพักเมื่อเวลา 13:30 นวันที่3เมษายน2567ที่รัฐสภานายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคก้าวไกลให้สัมภาษณ์ถึงศาลรัฐธรรมนูญให้เวลา15วันหลังรับคำร้องจากคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ยื่นยุบพรรคก้าวไกลกรณีมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าล้มล้างการปกครองว่าศาลให้เวลา15วันชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาซึ่งเป็นกระบวนการปกติที่เริ่มต้นหลังจากศาลรับคำร้องก็เปิดโอกาสให้ผู้ที่ถูกกล่าวหายื่นชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาจริงๆเราได้เตรียมการมาพอสมควรก่อนหน้านี้แล้วในการชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาดังนั้นเมื่อเราได้รับเรื่องอย่างเป็นทางการจากศาลธรรมนูญทางฝ่ายกฎหมายของพรรครวมถึงแกนนำพรรคที่เกี่ยวข้องจะต้องทำเอกสารให้ดีที่สุดหากดูจากระยะเวลาคงเป็นหลังสงกรานต์เราคงถือโอกาสนี้ในเวลาใกล้เคียงกันแถลงต่อสู้คดีต่อสาธารณะด้วยไม่ใช่แค่ยื่นต่อสู้ในศาลอย่างเดียวส่วนการชี้แจงนั้นขอรอแถลงทีเดียวเนื่องจากเป็นเรื่องของกฎหมายแง่มุมกฎหมายที่ต้องต่อสู้กันซึ่งไม่ได้กระทบต่อการทำงานของพรรคก้าวไกลทุกอย่างต้องเดินหน้าซึ่งหลังจากอภิปรายตามมาตรา152เสร็จเราจะประชุมใหญ่สามัญประจำปีของพรรคในวันเสาร์ที่วันที่6เมษายนนี้ซึ่งประชุมทุกปีอยู่แล้วเป็นโอกาสที่เราจะได้พูดคุยกับส.ส.และตัวแทนของสมาชิกพรรคทั่วประเทศนายชัยธวัฒน์กล่าวว่าตอนนี้เดินหน้าสู้คดีอย่างเต็มที่เราคิดว่าอย่าเพิ่งสรุปว่าคดีนี้ผลจะเป็นอย่างไรเรายังเห็นว่ายังมีข้อโต้แย้งในทางกฎหมายประกอบกับข้อเท็จจริงที่จะมาเป็นเหตุผลในเรื่องของกฎหมายด้วยว่าทำไมแม้ศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา49สั่งให้การกระทำที่ศาลเห็นว่าพวกเรากระทำการล้มล้างการปกครองและสั่งยุติการกระทำนั้นไม่ว่าจะสั่งไปแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อร้องให้ยุบพรรคตามพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองมาตรา92จะต้องดำเนินการตัดสินว่าข้อเท็จจริงเพียงพอแล้วและตัดสินยุบพรรคโดยอัตโนมัติมันมีแง่มุมทางกฎหมายและข้อเท็จจริงที่จะต้องต่อสู้กันอยู่ซึ่งเราเห็นว่าศาลมีดุลยพินิจที่จะพิจารณาเชนิสปาลาซิโอส MU 2023ปักหมุดเล่นน้ำที่ไทยนางสงกรานต์ระดับจักรวาลคนแรกเซอร์ไพรส์ครั้งแรกกับการเปิดตัวเชนิสปาลาซิโอส Miss Universe 2023เป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลคนแรกในฐานะ globalCultural Ambassador เรียกว่าทำเอาแฟนนางงามชาวไทยตื่นเต้นไม่น้อยเลยสำหรับการเดินทางมาเยือนประเทศไทยครั้งแรกหลังคว้าตำแหน่งของเชนิสปาลาซิโอสเชนิสปาลาซิโอส Miss Universe 2023เพื่อร่วมงานแถลงข่าว Thailand สงกรานต์เฟสติวัล2024สงกรานต์มหาบันเทิงณห้องแอดเวิร์คชั้น3เซ็นทรัลเวิลด์ออฟฟิศสำหรับงานโลก Thailand สงกรานต์เฟสติวัล2024สงกรานต์มหาบันเทิงสร้างปรากฏการณ์ชูสงกรานต์ไทยติดท็อป10สุดยอดเฟสติวัลโลกประเดิมสร้างปรากฏการณ์เซอร์ไพรส์ครั้งแรกกับการเปิดตัวเชนิสปาลาซิโอส Miss Universe 2023เป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลในฐานะ global
Cultural Ambassador หลัง UNESCO ยกสงกรานต์ไทยให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมปฏิบัติภารกิจ The Best of Thainess ส่งต่อความเป็นไทยในทุกมิติจัดเต็ม 1,000 อีเวนต์ผ่าน 6 ไฮไลท์วัฒนธรรมและเอนเตอร์เทนเมนต์ระหว่าง 2-21 เมษายน 67 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทั่วประเทศโดยเชนิสปรากฏตัวสวยสง่าในชุดผ้าไหมไทยพร้อมเปิดใจกับสื่อมวลชนเตรียมมาเล่นน้ำสงกรานต์ที่ไทยและจะเป็นนางสงกรานต์ระดับจักรวาลคนแรกสวัสดีค่ะไทยแลนด์พูดภาษาไทย Hello UniverseHello Thailand ขอบคุณมากๆฉันรู้สึกว่าที่เป็นบ้านขอบคุณคนไทยทุกคนนะคะชุดวันนี้เป็นชุดที่แตกต่างค่ะทุกทีจะใส่อีกแบบหนึ่งแต่ฉันรู้สึกชอบมากที่ได้ใส่ชุดแบบนี้ฉันไม่ได้เป็นแค่ Chinese Palacios เท่านั้นแต่ฉันเป็น Miss Universe ดังนั้นต้องเข้าถึงทุกคนแต่วันนี้ได้สวมชุดผ้าไทยแล้วสวมใส่ได้สบายมากๆเลยเพราะอากาศที่เมืองไทยกับประเทศนิการากัวบ้านฉันคล้ายกันมากๆเลยค่ะและนี่เป็นครั้งแรกที่ได้มาเมืองไทยได้ใกล้ชิดแฟนๆคนไทยแต่นี่ไม่ใช่ครั้งสุดท้ายแน่นอนค่ะกับเทศกาลสงกรานต์หมายถึงความสนุกสนานหมายถึงการเริ่มต้นใหม่ฉันอดใจไม่ไหวเลยค่ะที่จะได้เข้าร่วมเทศกาลสงกรานต์ไม่ใช่แค่ฉันนะคะที่ต้องเปียกแต่ทุกๆคนต้องเปียกค่ะส่วนจะใส่ชุดอะไรนั้นจะเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะรอให้ทุกคนมาดูค่ะบอกอยากเที่ยวกรุงเทพมหานครอยากทานอาหารไทยแต่ขออย่าเผ็ดฉันอยากจะเที่ยวกรุงเทพมหานครแล้วก็อยากจะไปวัดอรุณเยี่ยมชมพระบรมมหาราชวังแต่ถ้าทุกคนมีคำแนะนำว่าควรจะไปที่ไหนก็ยินดีมากๆค่ะและแน่นอนว่าอยากไปถนนข้าวสารด้วยค่ะอาหารไทยแล้วแต่ทุกคนจะแนะนำเลยค่ะแต่ขออย่างเดียวว่าอย่าเผ็ดแต่จะยอมยกเว้นให้ถ้าเป็นอาหารไทยค่ะขอบคุณเมืองไทยสำหรับความรักการสนับสนุนฉันมีความยินดีมากๆอยากจะพูดกับแฟนๆชาวไทยทุกคนที่ฉันมาที่นี่ไม่ใช่มาแค่ในฐานะเชนิสปาลาซิโอสแต่เป็นมิสยูนิเวิร์สของคนไทยด้วยค่ะทั้งนี้เซนิสยังพูดภาษาไทยปิดท้ายด้วยว่าสวัสดีค่ะยกมือไหว้ฉันชื่อเชนิสปาลาซิโอสขอบคุณค่ะรักนะคะไทยแลนด์รักนะคะพี่กระเทยตะกร้อเริ่มใช้กติกาใหม่บิ๊กต้อมรอกกท.ตีความคดีหักหัวคิวเงินรางวัลเมื่อวันที่2เมษายน67นายธนาชัยประสิทธิ์นายกสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยเป็นประธานเปิดการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่35ประจำปี2567ที่ศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์กรุงเทพมหานครสำหรับการแข่งขันแบ่งออกเป็น7ประเภทมีทีมเข้าร่วมแข่งขันมากถึง207ทีมขณะเดียวกันครั้งนี้ยังเป็นครั้งแรกที่ใช้กฎกติกาการนับแต้มจากเดิมเสิร์ฟทีมละ3คะแนน21แต้มชนะ2ใน3เซตแบบใหม่มาใช้ในการแข่งขันผลัดกันเสิร์ฟทีมละแต้มเซตละ15คะแนนแข่งขันระบบ2ใน3นายธนาเปิดเผยว่าการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติเป็นรายการสุดท้ายที่แข่งขันในกติกาเก่าและนี่เป็นตะกร้อรายการแรกที่เริ่มใช้กติกาใหม่ที่สหพันธ์กำหนดขึ้นซึ่งเกมจะเร็วขึ้นเกมเสิร์ฟจะได้เปรียบมากขึ้นนักกีฬาเริ่มปรับตัวกันได้แอร์ลัวคาดว่าเราจะได้นักกีฬาดาวรุ่งเข้ามาประดับวงการมากขึ้นจากรายการนี้ส่วนประเด็นเรื่องการติดตามข้อเท็จจริงกรณีการหักเงินรางวัลนักกีฬาทีมชาตินั้นที่ประชุมได้ข้อสรุปแล้วแต่เวลานี้จำเป็นต้องปรึกษากับการกีฬาแห่งประเทศไทยเนื่องจากฝ่ายกฎหมายได้แนะนำเรื่องของบทบาทและอำนาจของสมาคมว่าใครจะเป็นผู้ชี้ขาดในคำตัดสินนี้
เมื่อเราได้นักกีฬาทีมชาติชุดใหม่เข้ามาแล้วนั้นจะต้องมีการพูดคุยว่าเรื่องที่ผ่านมาเป็นเรื่องในอดีตจากนี้ไปจะมีการวางกฎระเบียบเรื่องเงินรางวัลของนักกีฬาผู้ฝึกสอนให้ชัดเจนเสียก่อนเพื่อป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นสำหรับผลคู่เปิดสนามรอบแบ่งกลุ่มแชมป์เก่าทหารบกที่มีพรชัยเขาแก้วโค้ชและผู้เล่นประเดิมสนามพ่ายกองทัพอากาศ KEELA Honda 0-2 เซต 9-15 10-15